ื่อคืนเกิดเหตุระเบิดที่คอนโดเชฟพีระตำรวจหรือเปล่าว่าตอนนี้เชฟพีระอยู่ไหนอะตั้งแต่ตำรวจปล่อยตัวมันออกมามันก็หายไปติดต่อไม่ได้อีกเลยมันน่าจะกำลังหลบหนีอยู่ผมรู้สึกผิดแล้วก็เสียใจจริงๆนะหลินผมสัญญานะหลินต่อไปนี้ผมจะรับฟังคุณทุกเรื่องคุณได้ยินไหมผมโดนเขาทิ้งคุณจะทิ้งผมไปอีกคนนะผมไม่เหลือใครแล้วมามีที่รักคืนนี้20:20 นดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus